ทอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยประกาศว่าขึ้นราคาน้ำมันประเทศไทยเช้านี้ในขณะที่น้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ปิดร่วงร่วงคือโลกลงเราขึ้นนะมันเป็นจังหวะเวลาจริงๆนะนนเอาน้ำมันไทยก่อนไหมอ่ะน้ำมันไทยก่อนนะคะตีห้าที่ผ่านมามีผลแล้วนะคะขึ้นไป30สตางค์ต่อลิตรนะคะกลุ่ม,มเบนซินโซฮอลทุกตัวคะ่ะงนัน ส่วนน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเมื่อวานนี้ร่วงลงไป1.5เเนะคะน้ำมันดิบเบรนช์งวดส่งมอบล่วงหน้าปิดตลาดเมื่อวานนี้ลดลงไป1.31ดอลลาร์หรือคิดเป็น1.5เปเปิดไปที่85.57ดอลลาร์ต่อบเรลส่วน West t e ท็ s i n สอิน e d อร์มีเดียร่วงลงไป1.24ดอลลาร์คิดเป็น1.5ปเซตปิดไปที่79.98ดอลลาร์ต่อเรลค่ะสัปดาห์เป็นยังไงตัวร่วงลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วทั้ง2ตลาดนะคะอย่างเบรน เนี่ยร่วงลงไป2.5อันนี้รายสัปดาห์ West Texas สอินเ m อร์มีเดียตรายสัปดาห์ก็ร่วงลงไป5นักลงทุนจับตาดูการประชุมของผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC PLUS ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคาดว่า OPEC PLUS จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายในการผลิตน้ำมันน่าจะยังมีมติให้ลดกำลังการผลิตลงวันละ2ล้านบาร์เรลค่ะน,นั่นท่านผู้ชมอ่ะแจ้งสถานการณ์แบบนี้นะครับเกี่ยวข้องกั